สวัสดีครับวันนี้นะครับมีช่วงโหนกรีวิวนะฮะวันนี้โหนกจะมารีวิวนะครับชุดเบรกนะครับสำหรับแบรนด์ H-Dive นะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาพบกับนะฮะแบรนด์ H-Dive ที่เป็นสินค้าตรงรุ่นนะครับแล้วก็เป็นเบรกซิ่งนะครับคราวนี้ตัวผมเองเนี่ยนะครับที่ร้านเราแล้วกันเนาะทำทั้งหมด3สเปคนะครับแต่วันนี้ผมเอามาให้เพื่อนๆดูแค่2สเปคนะครับหมายความว่าเบรกจะมีตั้งแต่รถเล็กเขาเรียกว่ารถ Eco Car นะครับรถ Eco Car ทุกรุ่นจะราคา 35,000 บาทนะครับคราวนี้รถกลางเนี่ยนะครับผมจะทำขนาด355มิลลิเมตรจะเป็นราคาที่ 55,000 บาทนะครับแล้วก็รถใหญ่นะครับจาน380มิลลิเมตรนะครับราคาตกที่ 68,000 บาททั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณนะครับมีการเพิ่มสีนะครับที่ไม่ใช่แม่สีนะครับแม่สีก็จะมีเหลืองดำแดงนะครับ3สีนี้เท่านั้นนะครับที่จะไม่ต้องเพิ่มส่วนต่างนะครับถ้าซื้อสีอื่นมีส่วนต่างเพิ่ม 4,000 บาทต่อ1ชุดนะครับคำว่า1ชุดคือ1คู่นะครับไม่ใช่หน้าหลังนะครับหลายๆท่านตอนนี้ก็บอกอุ้ย 35,000 ได้หน้าหลังเลยเหรอวะคำตอบคือผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันให้คุณแค่คู่หน้าวันนี้เราจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังว่าในราคา 35,000 คุณได้อะไรบ้างนะฮะและตอนนี้หลายๆตัวเนี่ยออนสต็อกเลยนะครับและผมต้องพาเพื่อนๆมาชมก่อนว่าลักษณะสีเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายสีมากก่อนอื่นเลยนะครับเวลาเราซื้อเบรก H-Dive เนี่ยนะฮะก็จะมีอุปกรณ์ให้คุณทั้งหมด2กล่องนะครับกล่องแรกเนี่ยก็คือกล่องที่จะมีคาลิปเปอร์นะครับแกะกล่องคาลิปเปอร์มาเนี่ยก็จะมีคาลิปเปอร์นอนอยู่2ลูกนะครับลักษณะคล้ายๆแบบนี้อันนี้มีอยู่ลูกนึงอีกลูกนึงมันโชว์อยู่ตรงนี้ง่ายๆเลยก็คือเป็นอย่างนี้นะครับ1กล่องมามี2ลูกคาลิปเปอร์ชุดกล่องคาลิปเปอร์จะมีคาลิปเปอร์มาให้อย่างเดียวพร้อมผ้าเบรกนะครับวันนี้พาดูสีนี้ดีกว่าแม่งสวยจัดนะฮะอันนี้เป็นสีที่ผมแบบเพิ่มยอมเพิ่ม 4,000 นะแม่งสวยจริงนะครับสีนี้คือสีอะไรนะครับคือสีขาวนะครับโลโก้เป็นสีดำนะครับลักษณะคาลิปเปอร์นะครับของ H-Dive ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เวลากอดกันอยู่ก็อยู่กับบนปั๊มเบรกคล้ายๆอยู่ฝั่งนี้ละกันนะครับผมจะวางให้เพื่อนๆชมกันดูเล่นๆละกันฮึบจะหล่นนะมึงนี่จะใส่ลูกนี้ไหมวะฮึบลองกันวะคือที่ผมต้องออกแรงเพราะว่ามันจะหล่นนั่นเองแหละกูหล่นแหละไม่นะเอาแค่นี้ก่อนคืออย่างนี้ลักษณะเบรกสำหรับรถ4พอร์ตเนี่ยนะฮะ4พอร์ตก็คือลักษณะคาลิปเปอร์มันจะแตกต่างกันนะเพื่อนๆตัวนี้มันมีตัวกั้นอยู่นะครับตัวนี้ไม่มีตัวกั้นมันเลยเข้าไม่สุดนะครับมันเลยจะหล่นใช่ไหมมันหนีบไม่หมดเพราะตัวนี้มีกระดาษอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเมาส์ตัวนี้ให้ตัวที่1นะครับตัวนี้เป็นตัวยึดสลักเบรกนะฮะวันละ100ก็100น็อตน็อตก็จะมีแถมให้ในชุดนะครับน็อตก็จะเสียบเข้าไปในบริเวณตรงนี้นะครับหมายว่า1ชุดนะครับคุณได้คาลิปเปอร์2ข้างจาน2ใบชุดน็อต1อันขาเบรกตรงรุ่นนะครับขาเบรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จบขาเบรกเสร็จคุณก็จะได้สายทักอีก1ชุดหมายความว่าในชุดนี้คุณไม่ต้องซื้อสายทักเพิ่มในราคา 35,000 บาทนะครับเรื่องของการความชอบก็อยู่ที่รสนิยมและว่ามึงชอบปั๊มสีอะไรรถขาวปั๊มขาวรถขาวปั๊มแดงรถขาวปั๊มเหลืองขาวส้มแล้วแต่คุณเลยนะครับซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันก็อยู่ที่ความชอบบางคนรถขาวอยากใส่ปั๊มสีขาวใส่ล้อสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คุณแล้วว่าคุณจะไปจินตนาการเอาเองว่ากูอยากได้เบรกสีอะไรบางคนก็โฟโต้ช็อปเข้าไปเหอะประมาณนี้คราวนี้ลักษณะนะครับเบรกเนี่ยพามาชมหน่อยดีกว่าฮึบลักษณะปั๊มเบรกนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็หมายความว่าตัวปั๊มนะครับในตัว C พอร์ตนะครับจะมีลูกสูบ1 2 3 4ให้เรานะครับเบรก C พอร์ตก็จะมีข้างละ2ลูกนะครับหมายความว่าเวลาเบรกก็จะหนีบปุ๊บมาตรงกลางโรเตอร์ตรงกลางนะครับพื้นที่ตรงนี้เก็บไว้ให้จานเบรกอยู่ก็คล้ายๆกับปั๊มลูกนี้นั่นเองนะครับเบรก C พอร์ตนะครับผมจะเก็บจานเฉพาะที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับรถ4ลูหมายความว่าคุณซื้อราคา 35,000 คาลิปเปอร์1สายถัก
นะครับอุปกรณ์และก็ตัวจานเบรกนะครับ1คู่พร้อมประกอบเลยหลายคนถามผมว่าขอบ15เนี่ยใส่รถอะไรได้บ้างนะครับบอกตรงๆถ้าในที่ร้านเราที่สต็อกเลยก็มีพวกตระกูลแจ๊สยาลิสนะครับพวกนี้ผมจะเก็บเลยนะครับในอนาคตกำลังจะมีพวกอเมล่ามาร์ททำแม่งหมดนะฮะอันนี้คุณอีโคคาร์นะอีโคคาร์เพื่อนเมืองก็ไปลองดูแล้วกันว่ารถตั้งแต่เครื่อง 1,000 ซีซีจนถึง 1,500 ซีซีรวมไปถึงมาสเตอร์2นะครับสำหรับคนที่เล่นรถเล็กเนี่ยผมก็แนะนำชุดนี้นะครับคราวนี้ตลาดรถเล็กที่เป็นจานใหญ่หรือจาน320มิลที่เพื่อนๆน่าจะสอบถามผมในอนาคตเนี่ยผมบอกเลยว่าผมยังไม่ได้ทำตลาดเพราะว่าผมเคยบอกแล้วว่ารถเล็กผมอยากให้เล่น285มากกว่านะครับ285กับ286คือขนาดเดียวกันนะอธิบายกันเป็นเรื่องกลมๆแล้วกันปั๊มเบรกบางแบรนด์นะครับขอบ17เขาเรียกค่า320กับ330นะครับ332 334อันนี้มันแล้วแต่บริษัทที่มันผลิตนะครับฉะนั้นเวลาเราคุยกันเนี่ยคนเล่นขอบ15เขาก็จะเล่นเบรก285 286นะครับประมาณนี้282นะครับสำหรับคนเล่นขอบ15คราวนี้สีเนี่ยหูมเยอะอ่ะดูดีนี่แม่งสีนี่สีเนี่ยสีดำสีดำโลโก้เหลืองนะครับสีแดงสีแดงอยู่นี่สีแดงโลโก้เงินโอ้โหไม่กล้ายกเดี๋ยวหล่นสีเหลืองสีส้มสีน้ำเงินสีซีบลูนะครับพวกนี้จะเสียโซนต่างเพิ่ม 4,000 บาททุกสีขอบ15เนี่ยเพื่อนๆ น่าจะหายคาใจแล้วนะครับว่าปั๊มจะมีหน้าตาประมาณนี้ชุดอุปกรณ์ให้เท่านี้เลยนะครับตอนนี้ก็พอมีสต็อกอยู่หลายๆตัวนะคราวนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูตัวขอบ18นะครับหรือว่าจานที่มีขนาด355มิลลิเมตรนะครับอันนี้แบบดูแบบอันบล็อกเลยกันนะครับพอไปเล่นเวลาปั๊มเบรกเป็นแบบตัว338เนี่ยนะครับลักษณะคาลิปเปอร์จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ตัวคล้ายๆตัวขอบ15นั่นแหละนะครับลักษณะเบรกเป็น6พอตนะครับ1 2 3 4 5 6อยู่ด้านหลังนะครับปั๊มก็จะดูแบบฝักตัวยาวหน่อยนะครับดูโค้งดูสวยดูมนกว่าเพราะพื้นที่คาลิปเปอร์มันก็อยู่ได้มากกว่าคราวนี้ลักษณะผ้าเบรกของแบรนด์ H-Dive นะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนในอนาคตนะครับตลาด Upmer Market นะฮะหรือว่าเวลามาเซอร์วิสในอนาคตจะเปลี่ยนผ้าเบรกเป็นของแบรนด์อื่นอันนี้แล้วแต่คุณแหละนะครับชุดนี้จะมีทั้งน็อตสปริงนะครับแล้วก็มีตัวร้อยน็อตให้นะครับพอนี้เดี๋ยวผมอันบ็อกซ์ฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอีกกล่องนึงนะครับคืออะไรนะครับอีกกล่องนึงเนี่ยนะคะลักษณะหน้าตาคือมันก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยอย่างที่พูดในคลิปไปตอนต้นชุดสายถักนะครับจะแกะให้ดูนะชุดขาเบรกชุดขาเบรกอันนี้ขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าบริเวณปั๊มมันใหญ่ขึ้นขาเบรกก็ใหญ่ขึ้นนะครับเก็บกลับไปนะครับจานเบรกโอ้โหอันนี้หนักน้ำให้ดูกันจานเบรกเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้มีร่องระบายลมมีรูไว้ระบายขี้ฝุ่นนะครับหลายๆคนชอบหน้าตาแบบนี้สามารถเอาไปใส่กับจานขยายรุ่นอื่นๆได้นะครับเพราะจานขยายบางยี่ห้อมันก็เป็นลายมีรูด้วยนะครับฉะนั้นก็จะเป็นในทางเดียวกันนะครับเหตุผลที่ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าปั๊มเด็ก H-Drive เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะผลิต ในรถเกือบทุกรุ่นเลยนะครับ Toyota Alphard Fortuner Vios Jazz Yaris รถกลางก็มีตั้งแต่ Camry Accord Civic ES โอ้โหมันคือมึงทุกรุ่นน่ะนะครับเอาที่คุณใช้ตามขนาดใบล้อดีกว่านะครับคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับที่ผมทำเนี่ยนะครับจะเป็นราคาเดียวเลยนะครับในราคา 55,000 บาทนะครับ55,000ได้ปั๊มจานสายขาครบทุกอย่างในตัวนี้เดี๋ยวให้ลองซูมกันดูว่างานมันเนียนอย่างไรนะครับปล่อยไปแล้วเลยไปปล่อยประมาณ 4-5 คันแล้วลูกค้าแฮปปี้มากเพราะว่ามันได้ปั๊มมือหนึ่งนะครับเป็นตลาดที่บางคนชอบเนาะคือเบิกของบางคนก็ชอบมือหนึ่งจานเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้ตัวปั๊มของแบรนด์ H-Drive เนี่ยหลายคนถามว่าไม่ทำด้านหลังหรอคือหลายคันไม่ได้ทำด้านหลังพูดตรงนี้เลยว่าบางรุ่นแม่งไม่ทำด้านหลังเลยเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยร
รถเนี่ยด้านหน้าแม่งใช้ร่วมกันทั่วโลกด้านหลังบางประเทศแม่งเบรกมือไฟฟ้าบางเล่บุ้นเป็นเบรกคันโยกมันไม่สามารถบอกได้ว่าแบรนด์ไหนใช้แบบไหนนะครับฉะนั้นเบรกส่วนใหญ่เราโฟกัสที่ด้านหน้าอยู่แล้วเพราะเบรกหน้าทำงาน 70% เบรกหลังทำงาน 30% โดยเฉลี่ยในรถทุกๆรุ่นนะครับหมายความว่าเวลาคุณสนใจแบรนด์นี้จัดได้เลยนะครับปั๊มตรงรุ่นเหมือนกันครับเรื่องสีคาลิเปอร์เบรกมันก็จะมีตั้งแต่สีเหลืองสีแดงสีดำสีขาวสีม่วงส้มไม่มีชมพูนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ต้องมีคนบอกว่ามีชมพูไหมวะนะครับสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีสีม่วงด้วยนะครับเยอะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เขาปิ้งปิ้งปิ้งให้คุณดูหมดเลยว่ามีสีอะไรบ้างนะครับก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าที่ร้านผมเนี่ยไม่ได้คิดค่าติดตั้งนะครับใครซื้อเบรกขอบ15คร่าวๆเลยแล้วกัน 35,000 45,000 55,000 แล้วก็ 68,000 นะครับ 68,000 เนี่ยก็คือปั๊มที่เป็นขนาดใบจาน380มิลลิเมตรนะครับส่วนด้านหลังนะครับใครอยากได้ก็ไปหาจานขยายใส่เอานะครับเพราะผมบอกแล้วว่าแค่ทั้งหน้าก็เพียงพอแล้วนะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจแบรนด์ Hyundai นะครับเบรกตรงรุ่นแวะเข้ามาปรึกษาพี่ตั้ม13ได้เลยนะครับโอเคขอฝากร้านหน่อยนะฮะร้านเรามีทั้งหมด2สาขานะครับที่นี่สาขาบางใหญ่อีกที่นึงสาขาติวนนท์นะครับใครอยากได้ข้อมูลอยากสอบถามรายละเอียดเบรกเฮดไดรุ่นไหนมีรุ่นผมหรือเปล่ารถเก่ามึงสอบถามมานะครับทาง LINE @พี่ตั้ม13นะครับและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนูด้วยนะครับสวัสดีครับ